หลังเข้าพบและชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวไอปรีชยารับสบายใจขึ้นพร้อมเผยเตรียมซื้อบ้านใหม่เพราะถ้าซ่อมน่าจะหลายล้านเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวไอปรีชยากับปมสั่งซื้อไซยานายล็อตเดียวกันกับแอมผู้ต้องหาคดีวางสารพิษไซยานายที่มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย ซึ่งหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนไอพร้อมคุณแม่และทนายแก้วก็ได้อัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งสบายใจขึ้นหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไอเผยว่าวันนี้มาในฐานะพยานไม่ได้มาในฐานะผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาค่ะก็ได้ให้ปากคำคือมาชี้แจงเรื่องความบริสุทธิ์ของเราว่าเราสั่งมาเพื่อจุดประสงค์อะไร แล้วท่านรองโจ๊กก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องขอบคุณท่านจริงๆเพราะท่านได้รับฟังที่ชี้แจงค่ะก็สบายใจขึ้นค่ะคือถ้าเรายังไม่ได้ออกมาชี้แจงอันนี้จะรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่เราได้รับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนเลยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนไอซยก็จะเอาไปเป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้าค่ะ กฎหมายบางอย่างถ้าเราไม่รู้จริงๆก็เอาเคสของไอเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ค่ะด้านทนายเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าวันนี้เรามาในฐานะพยานเท่านั้นเองแล้วน้องก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเอาโทรศัพท์มือถือมาแสดงขั้นตอนต่างๆในการสั่งซื้อทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนทราบครับ แล้วก็จะส่งของกลางไปยังกองพิสูจน์หลักฐานอีกทีครับหลังจากนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะมีรายละเอียดแจ้งอีกทีแต่เบื้องต้นยังไม่มีต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วครับซึ่งวันนี้ท่านรองโจ๊กก็ได้มีการสอบถามความเชื่อมโยงกับอดีตผู้จัดการตัวน้องไอก็ได้มีการอธิบายให้เห็นว่าป่วยเป็นอะไรอย่างชัดแล้วครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย เตรียมซื้อบ้านใหม่นอกจากนี้ในส่วนคุณแม่ของสาวไอ้ก็ได้เผยต่อว่าส่วนเรื่องบ้านเนื่องจากมันสุดเยอะได้ให้ผู้รับเหมามาดูเขาบอกว่าซื้อใหม่ดีกว่าเพราะค่าซ่อมหลายล้านมากหลังนี้เราอยู่มาเจ็ดถึงแแล้วค่ะอีกทั้งยังสาวไอ้ก็พูดเสริมคุณแม่ว่าไอ้ก็มีความคิดคขาว่าจะซื้อใหม่เลย ถ้าซ่อมราคาน่าจะหลายล้านเพราะมันซุดไปเยอะมาก